สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made in 1997นะคะก็ขออภัยในความแบบว่าทรงของแพรด้วยแหละเนาะแล้วก็ที่พระใส่แว่นมาให้ลุคแบบเหมาะกับสิ่งที่พระจะนำมานำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่ทุกคนมันคือหนังสือนะคะมันคือหนังสือทุกคนที่แบบสวยมากมันหนังสือที่แบบพระต้องยอมรับว่าพระตัดสินหนังสือจากปกแล้วได้แบบหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคร่าวๆนะคะเขาเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยคืออะไรนะอันนี้คือหนังสือเรื่อง The Little Mermaid and Other Fairy Tales นะคะ by Hans Christian Andersen ซึ่งหนังสืออย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะแบบเสิร์ชให้เจอเล่มแบบจริงๆอ่ะให้แนะนำว่าให้เสิร์ชว่า Illustrated by ใครอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ Illustrated by W. Heath Robinson เนาะประมาณนี้นะก็คือเนี่ยแหละมันคือของสวยงามๆที่แพรจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะเล่มนี้เนี่ยแพรซื้อที่ร้านหนังสือโคเอ้ยคิโนคุนิยะนะคะที่สาขาสยามพารากอนนะอ่ะเริ่มแรกเลยทำไมถึงมาซื้อสิ่งแบบนี้ได้นะคือแพรเนี่ยไปเดินที่ร้านหนังสือเอเชียบุ๊กที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วแพรก็ไปเจอโซนหนังสือที่แบบสั่นประมาณเนี้ยแล้วมันสะดุดตาแพรมากจนแบบแพรแบบไปยืนหยิบเนื้อเล่มแล้วไปยืนดูแบบมันแบบเพราะมันสวยจังวะอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แต่ไม่ใช่เล่มนี้นะที่แพรไปดูเนี่ยแต่แพรขึ้นรูปให้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องAlice in Wonderland แนวๆนั้นแล้วก็ในเล่มก็จะมีนิทานเรื่องอื่นอีกเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกเรื่องหลายเรื่องมากเลยทุกคนแบบว่ามีแบบ The Snow Queen and Other Winter Tale อะไรเงี้ยคือมันฟังดูเพราะปะแล้วปกก็สวยมากทุกคนแต่มันเล่มใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เล่มประมาณแบบพันกว่าบาทอะถ้าถามแพรว่าแพงไหมเอาอย่างนี้แรกครั้งแรกที่มองเห็นหนังสือนั่นเลยนะแพรก็ตีราคามันแบบหลักพันแบบไม่เกิน 3,000 อะประมาณเนี้ยพอหยิบมาดูราคาก็รู้สึกว่ามันคือหนังสือที่ราคาแพงเล่มนึงแต่ว่าไม่ได้แพงเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้นึกออกปะคือดูก็รู้ว่าไอ้ของแบบนี้มันต้องแพงแน่ๆเลยมันแพรก็เลยรู้สึกเฮ้ยรู้สึกแบบตอนนั้นนะคืออยากได้มากทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ข้างในมันมีอะไรอ่ะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็รวมถึงราคามันอย่างนั้นน้องแพรก็เลยยังไม่ซื้อแล้วแบบประมาณเสียงรถไอติมวิ่งผ่านดีนะแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์มั้งผ่านไปสัปดาห์2สัปดาห์ผ่านไปแพรก็ไปอีกแล้วก็ไปวอลแวร์อีกนานเลยแหละเสร็จแล้วก็ไม่เอากับติดมือกลับบ้านนะคะจนกระทั่งก็เป็นสัปดาห์ผ่านไปแพรก็ได้ไปที่เนี่ยแหละร้านหนังสือคีโนนะคะแล้วก็วิ่งไปหาโซนหนังสืออย่างเงี้ยโซนที่แพรแบบจะเจอหนังสือแบบเนี้ยแล้วแพรก็ไปแพรก็ได้เจอเล่มที่เล็กลงจากเล่มพวกนั้นนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยเนาะเล่มนี้เนี่ยราคา629บาทนะคะทุกคนหนังสือแบบเล่ม600กว่าบาทแล้วก็แบบคิดนะแต่คือมันอยากได้จริงๆอ่ะเวลาเป็นเดือนผ่านไปอ่ะมันอยู่ในใจแพรอยู่เลยแพรก็เลยโอเคอันแพ้ซื้อก็คือซื้อเล่มเล็กมาก่อนที่ราคาถูกกว่านะคะมาทดลองดูว่าเราแบบรู้สึกยังไงกับหนังสือแบบนี้นะคือมันก็เอาตรงๆกับปัจจัยหลักอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมนะซื้อหนังสือเล่มนี้ก็คือหน้าปกทุกคนก็คือดีไซน์ของเขานั่นแหละรูปลักษณ์ของเขานะถ้าแบบเนื้อเรื่องมาอย่างเงี้ยข้างในเป็นแบบเนี้ยแต่หน้าปกแบบไม่ใช่แบบเนี้ยเราก็ไม่ซื้อฮะจริงนะคะก็เล่มนี้เนี่ย629บาทราคาแบบเนี้ยไม่ถือว่าแพงนะในประเทศอ่ะคือถ้าเรามาเช็คเว็บไซต์ต่างประเทศดูแล้วนะคะก็ราคาแบบนี้เลยทุกคนราคาแบบ5 600 700อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ไทยที่คิโนะนํามาขายเนี่ยเล่มละ600กว่าบาทเนี่ยไม่แพงเลยทุกคนมันคือราคาแบบเทียบเท่ากับต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่ากําลังสนใจหนังสือแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะซื้อเนี่ยก็ลองไปดูกันได้เนาะที่แบบ Asia Book คิโนะแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แพรู้แค่ว่ามี2ร้านเนี่ยที่มีแน่ๆนะคะซึ่งไอ้มีแน่ๆที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะไม่มีเล่มนี้เป๊ะๆอาจจะแบบมีเล่มอื่นใดๆเพราะมันเป็นหนังสือที่แบบไม่ได้มีเยอะอะทุกคนมันเป็นหนังสือที่เล่มเดียวในร้านก็เป็นไปได้นะคะก็ราคาอย่างเงี้ยทั่วโลกแหละแพรว่านะซื้อที่ไทยก็ได้ราคานี้เลยอันนี้ถ้าจะรีวิวรูปลักษณ์ภายนอกเขานะอันนั้นจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะเป็นสีเขียวมิ้นท์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสีส้มอย่างนี้มีความแบบสีเงินเห็นปะเขาเล่นเส้นสายสีเงินสีทองวิบวับอย่างนี้ทุกคนแล้วก็สันตรงเนี้ยที่โชว์มันจะเป็นตรงนี้มันจะนูนๆเป็นสามมิติบนล่างอย่างนี้นะคะก็สันก็งดงามเช่นกันทุกคน
ข้างหลังก็จะมีแบบคำโปรยอะไรใดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงป้ายราคาแพรไม่ได้แกะออกเพราะว่าแพรอ่ะกลัวแกะแล้วแบบมันเป็นคราบกาวอ่ะนึกออกป่ะแพรไม่รู้ว่าเนี่ยเขาออกแบบมาให้แกะง่ายหรือเปล่าแพรก็เลยยังไม่เสี่ยงแกะนะคะแล้วก็นี่สันนะคะเป็นสีเงินนี้วับมากทุกคนว้าววับแบบดูหรูดูแพงนะคะแล้วก็เขาจะมีริบบิ้นขั้นนี้ให้ด้วยนะเอาไว้ขั้นหนังสือซึ่งสีของสันขอบสันเนี้ยกับริบบิ้นนะก็จะเปลี่ยนไปนะแต่ละเล่มก็จะแบบไม่เหมือนกันนะคะก็ลองดูแล้วแต่ดีไซน์ของเขาเนาะแล้วก็ถ้าจะรีวิวข้างในนะคะเพื่อบางคนแบบว่าเฮ้ยข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคือมันก็จะเป็นเนี่ยหน้ารองปกก็จะแบบน่ารักสวยงามอย่างนี้นะหนังกระดาษเขาก็ให้ความรู้สึกค่อนข้างหนาเป็นกระดาษที่ค่อนข้างหนานะคะแต่ว่าเป็นสีขาวเนาะไม่ได้ถนอมสายตาใดๆก็เนี่ยแหละเขาก็จะมีรูปภาพอย่างเงี้ยแทรกแต่คือคนดูแล้วก็สงสัยนะถ้าหากว่าในกล้องมันเห็นเนี่ยคือภาพมันจะไม่ได้ชัดนะคือภาพมันแบบให้ความรู้สึกเหมือนพวกภาพที่ปริ้นจากเครื่องปริ้นเจ็ตทั่วไปที่แบบไม่ใช่ปริ้นเลเซอร์ภาพมันก็จะแบบไม่ได้คมชัดกริปแพทย์ก็ไม่รู้ว่าอ๋อเขาแบบทำคุณภาพให้แค่นี้หรือว่ามันเป็นดีไซน์มันเป็นมูดของสื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะงี้แล้วก็ที่แพทย์เห็นนะคือเขาจะเข้าเล่มแบบใช้ได้เย็บนะคะแบบเชือกมันได้นะไม่ใช่แบบสันกาวซึ่งแพทย์ชอบแบบนี้มากกว่าสันกาวเพราะรู้สึกว่ามันทนกว่าแล้วก็มันเปิดได้ค่อนข้างกว้างหนังสือไม่เสียนะคะนี่แพทย์ก็จะเปิดให้ดูว่าเล่มนี้เนี่ยเล่มนี้บรรจุไปด้วยนิทานทั้งหมด17เรื่องนะคะแพทย์เล่าให้ฟังเลยมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่อง The Little Mermaid Thumbelina Snow the Snow Queen Elfin Mount คนมาห้าวอ่ะคือหลังบ้านแพทย์ตอนเนี้ยเขาแบบต่อเติมบ้านอยู่คือแพทย์ต้องหาโอกาสที่แบบเสียงไม่ดังอ่ะในการมานั่งถ่ายคลิปทุกคนเพราะไม่งั้นแบบไม่ได้เลยค่ะนอกจากเสียงก่อสร้างอะแล้วพูดสร้างเสียงมาเลยเนาะ The Elfin Mount ใช่ไหมแล้วก็ The Mouse King's Daughter The Stork Stokes อะไรก็ไม่รู้อะ The Nightingale The Wild Swans The Princess and the Pea The Red Shoes The Emperor's New Clothes The Swan Swing อะไรก็ไม่รู้ The Flying Trunk The Leaping Match The อันนั้นชื่อยาวมากอะไรอะแล้วก็ Shepherd ไม่รู้กัน And theChimney Sweeper อันสักอย่าง The Ugly Duckling แล้วก็ The Naughty Boy ซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็คุ้นชื่อแล้วอย่าง Little Mermaid คุ้นแน่นอนแล้วก็เรื่องแบบว่าไอ้ Thumbelina มันก็คือไอ้เนี่ยเคยดูป่ะไอ้การ์ตูนบาร์บี้อ่ะที่มันจะเป็นแบบ The Queen รวยๆแล้วก็แบบไปเจอตัวนางฟ้าจิ๋วๆปีกผีเสื้อในดอกไม้อ่ะนั่นแหละ Thumbelina นะคะแล้วก็แบบว่ามีอันที่คุ้นก็ The Red Shoes แต่ว่าคุณแค่ชื่อเรื่องอ่ะคุณแค่ชื่อเรื่องจริงแล้วก็แบบว่าหลายเรื่องเลยทุกคนก็คุ้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือแพรยังไม่เคยอ่านเลยเคยเจอนะคะก็คิดว่าต้องอ่านไปเรื่อยๆก็มาทั้งหมด17เรื่องอ่ะถ้าเป็นเล่มใหญ่กว่านี้ก็จะมีเรื่องให้เยอะกว่านี้มากเลยซึ่งแต่ละเรื่องความยาวก็ไม่เท่ากันแบบบางเรื่องก็แบบ10กว่าหน้า20หน้าเงี้ยบางเรื่องก็แบบสั้นสุดอ่ะเรื่อง Princess and the Pea ก็คือประมาณ2-3หน้านะแล้วก็อันเนี้ยแพรมีโอกาสได้อ่านไปแล้วประมาณ3เรื่องนะคะก็คือเรื่องThumbelina เรื่อง The Snow Queen แล้วก็เรื่อง The Princess and the Pea นะ2เรื่องแรกเนี่ยค่อนข้างยาวส่วน The Princess and the Pea เนี่ยแพรแวะไปอ่านมาเพราะว่าแพรเปิดสารบัญดูว่าแบบเรื่องไหนมันสั้นสุดก็คือเรื่องเจอเรื่องนั้นก็เลยลองแบบไปอ่านแป๊บนึงเพื่อการพักสมองเพราะว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษยากๆเงี้ยยาวๆอ่ะทุกคนมันเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวในนี้เนี่ยมันก็จะกล้องตัดโอเคเรื่องราวในนี้ในส่วนไหนก็คือแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างหนักนะมันคือแบบไอ้ของประเภทเนี้ยทุกคนมันจะแบบไม่ได้แฮปปี้ตลอดเรื่องอ่ะแล้วระหว่างทางมันก็มีเรื่องแบบให้หน่วงๆอยู่เหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าก็อ่านเอามูดเอาอารมณ์ของความเป็นแฟรี่เทลทุกคนแล้วก็อันนี้แพทย์แถมให้นะถ้าหากว่ามีใครสงสัยว่าไอ้หนังสือนิยายนิทานภาษาอังกฤษแบบเนี้ยเปิดให้ดูข้างในอย่างเงี้ยมันแบบว่าเหมาะกับการที่จะอ่านเพื่อฝึกภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะเหมาะกับการที่จะแบบอ่านเพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านคำศัพท์อะไรไหมคือแพทย์จะบอกว่ามันก็ได้อยู่นะคือสำนวน
คำศัพท์ได้แน่นอนเพราะหนังสืออย่างเงี้ยมีคำศัพท์ที่เราไม่รู้จักแทรกเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรคือใครอ่านไปเปิด dictionary ไปทุกคนก็จะเสียอรรถรสนิดนึงนะแต่เราก็จะได้คำศัพท์ด้วยซึ่งคำศัพท์หลายๆคำในนี้เราก็จะเจอบ่อยๆเจอเรื่อยๆในหนังสือเล่มนี้นะคะจากที่แบบโอเคเปิดครั้งแรกอาจจะจำไม่ได้แต่พอเราเจอบ่อยๆแล้วเราเปิดใหม่บ่อยๆอ่ะมันจะจำได้เองนะคะทุกคนก็คือแลกกับการเสียอรรถรสแหละแต่เราก็ได้คำศัพท์เพิ่มด้วยความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเนาะทักษะการอ่านก็เพิ่มขึ้นแน่นอนทุกคนแล้วก็อ่านคล่องขึ้นเยอะแล้วนะคะก็แต่ว่ามันจะมีถ้าเป็นเรื่องของหลักแกรมมาอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเรียบเรียงประโยคที่ค่อนข้างแปลกแบบว่ามันจะไม่ใช่แบบว่าประธานกริยากรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเรียงแปลกแบบว่าไม่รู้อ่ะคือมันจะมีการเรียบเรียงประโยคแปลกที่เราไม่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันที่เราแบบไม่ได้เห็นในห้องเรียนหรือใดๆอ่ะมันจะไม่เห็นในหนังสือแบบเนี้ยซึ่งถามแพรก็ทำให้เราแบบอ่านยากนิดนึงแต่ว่าเก็ตได้มันสามารถเข้าใจได้แหละว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะเอามันจำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยแปลว่าก็ไม่ต้องหรอกเอาแค่คำศัพท์จริงๆถ้าจะเอาอะไรจากเล่มเนี้ยก็เอาแค่คำศัพท์ซึ่งแถมอีกไอ้หนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะมีคำศัพท์แปลกๆคือมันคำศัพท์ที่สมมติคำว่าแคนคำว่าแคนอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่ can อย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเป็นคำแปลกๆเขาจะใส่ตัว s อะไรเข้าไปมันจะคำมันจะดูสวยๆอ่ะนี่บอกว่าคือความหมายคือคำที่เราคุ้นเคยนั่นแหละแล้วก็จะมีคำว่าแบบท่านเจ้าข้าเนี่ยเขาก็ใช้ก็จะมีคำว่าทรายตัวทีอะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละทุกคนมันก็จะแปลกๆนะถ้าถามว่าจะอ่านเอาแกรมมาเนี่ยใครไม่แนะนำได้แค่คำศัพท์แหละแล้วก็ฝึกทักษะการอ่านเฉยแต่ถ้าจะจำแกรมมาเอาไปใช้ไปอะไรเงี้ยแปลว่าไม่เหมาะนะคะก็นั่นแหละคร่าวๆกับการรีวิวหนังสือที่แพรซื้อจากปกนะการตัดสินหนังสือจากปกเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็มีโอกาสได้ไปแอบส่องหลายเรื่องเลยแพรคิดว่าแพรอาจจะซื้อเล่มอื่นอีกนะคะที่แพรสนใจเนี่ยก็คือเรื่องนิทานอีสปทุกคนเพราะว่านิทานอีสปมันอ่านง่ายเนี่ยมันสั้นก็คือมันยาวประมาณครึ่งหน้าหรือหน้านึงอย่างเงี้ยอย่างสุดแล้วอะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเติบโตมากับมันในนิทานอีสปอะเก็ตใช่ปะแพรก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายอ่านสนุกเนี่ยคือบางเล่มอะมันก็ความเล่มขนาดอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยนะที่ใหญ่กว่านี้ก็มีแล้วก็เป็นแบบหนึ่งเล่มมีเรื่องเดียวเลยอย่างเช่นเรื่องปีเตอร์แพนเนี่ยหรือแบบ The Jungle Book อย่างเงี้ยหรือจะเป็น The Secret Garden ที่ปกสวยมากทุกคนแต่ว่าทั้งเล่มอย่างเงี้ยมีเรื่องเดียวเต็มๆเลยซึ่งพารู้สึกมันยาวมากแล้วแบบแพรไม่ได้สมาธิดีขนาดนั้นอะการที่แบบจะอ่านหนังสือที่มันเป็นคำศัพท์แบบนี้หนังสือภาษาอังกฤษแบบนี้ที่ยาวขนาดนั้นอะแพรว่าแพรไม่ไหวแพรก็เลยว่าจะซื้อเล่มที่แบบว่ามันมีหลายๆเรื่องในเล่มเดียวเนี่ยค่ะแบบไม่ยาวมากในเรื่องนึงอะเนาะคือแพรซื้อหนังสือจากปกก็จริงแต่ว่าแพรก็จะอ่านจริงเหมือนกันนะคะถ้าซื้อมาแล้วแบบแค่วางโชว์ไม่อ่านเลยเนี่ยแพรก็ไม่ซื้ออะแพรรู้สึกเสียดายตังค์เนาะก็นี่นะคะเป็นการรีวิวนะถ้าหากว่าแพรมีการงอกเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเอามานั่งคุยกันอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครก็สะสมหนังสือแบบนี้อยู่แล้วนะหรือสนใจเนี่ยก็แนะนำกันมาได้นะคะว่าแบบเล่มไหนมันสนุกเล่มไหนน่าสะสมใดๆนะก็แนะนำกันมาได้นะคะแพรก็เป็นมือใหม่เพิ่งหัดมาแตะหนังสือแบบนี้เลยนะก็นั่นแหละทุกคนรีวิวหนังสือเล่มละ600กว่าบาทตลกมากไม่เคยซื้อหนังสือแพงขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าแพรชอบมากเลยแพรพกไปทุกที่เลยมันรู้สึกดีที่ได้พกทุกคนแบบแค่ถือก็สวยว่ะนึกมาแล้วแบบให้อ่านอ่ะจำลองกันอ่ะนั่นแหละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะกับหนังสือสวยๆเล่มนี้นะคะแพรไม่ไหวแล้วทุกคนแพรต้องรีบวางคลิปแล้วล่ะเพราะว่าแบบเสียงรบกวนข้างบ้านแล้วก็เสียงหมาเห่าใหญ่หลวงมากบ๊ายบายทุกคน